สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปspecial love ของราศีพฤศจิกค่ะ มาลงที่ราศีพฤศจิกนะคะพฤศจิกวันที่จันทร์พฤศจิกไม่เจอราศีพฤศจิกวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกาค่ะมาดูกันค่ะว่าความรู้สึกของคุณในด้านความรักเขาของคุณกับคุณรู้สึกยังไงต่อกันในความรู้สึกของการรักกันนะคะสเปเชียลเราจะทำทุกๆ1เดือนนะจ๊ะมันมาช้าหน่อยอาจารย์ทำงานไม่ทันต้องขออภัยสวัสดี FC พฤศจิกสวัสดีพฤศจิกสวัสดีชาวสองแล้วก็สวัสดีสมาชิกท่านใหม่ๆด้วยนะคะโอเคดวงนี้ไม่ใช่ดวงของคุณนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปเป็นการดูดวงแบบตะวันตกดูให้เป็นบันเทิงดูให้เป็นขำๆก็ได้ค่ะอย่าคิดว่าดวงนี้เป็นของคุณถ้าดีถ้าตรงก็ดีใจด้วยแต่ถ้าไม่ตรงก็อย่าว่ากันนะจ๊ะโอเคเรามาวางไพ่ดูซิ มาดูซิพิจิกรู้สึกยังไงบ้างในด้านความรักตอนนี้อารมณ์เป็นยังไงโอเคคอมเมนต์หนึ่งใบค่ะว้าวรู้สึกว่าจะมีเฮฮาปาร์ตี้กับชีวิตมากเลยป้าพิจิกตอนนี้หรือมีคนรักเก่าคุณกลับมาพูดคุยกับคุณไหมเฮฮาปาร์ตี้มากเลยอาจจะมีการสังสรรค์ในหมู่เพื่อนฝูงหรืออาจจะมีการสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานก็เป็นได้หรืออาจจะมีการคุยกลับไปคุยกับเพื่อนแฟนเก่าแต่กลับมาคุยกันครั้งนี้เป็นการกลับมาคุยแบบกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันอาจจะไม่ได้มองกันถึงในด้านของความรักก็ได้นะคะมองกันถึงเรื่องเป็นแฟนไม่ได้ก็เป็นเพื่อนกันนะประมาณนี้โอเคแล้วไงอีกจ๊ะพฤศจิกต้องต่อสู้กับอะไรจ๊ะสิ่งที่ผ่านมาคุณต่อสู้กับอะไรอยู่คุณพยายามปกป้องอะไรอยู่ปกป้องแฟนปกป้องสถานะของตัวเองหรือปกป้องตำแหน่งที่คุณอยู่อาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้นะปกป้องเรื่องงานในตำแหน่งหน้าที่งานของคุณเองพยายามแก้ปัญหาพยายามปกป้องพยายามที่จะรักษาในรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ก็เป็นได้นะแล้วไงพฤศจิกมีครอบครัวหรือกลับไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วตอนนี้อาจจะกลับไปอยู่กับพ่อแม่ลูกหรืออาจจะกลับไปอยู่กับคนที่ไม่มีเมียไม่มีลูกก็กลับไปอยู่กับพ่อแม่พี่น้องก็ได้รู้สึกมีความสุขมากๆในการที่ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวมากขึ้นให้เวลาครอบครัวมากขึ้นให้เวลากับพ่อแม่มากขึ้นคุณเลือกไม่ได้ในอะไรในความสัมพันธ์คุณมีความรู้สึกว่าอยู่ก็เจ็บไปก็เจ็บมันไปไม่ได้รู้สึกว่าถูกกักขังในความเขาเรียกว่าโดนกักขังในความใจโดนจองจำโดนจองใจคุณมันโดนจองจำไว้กับความรักครั้งเนี้ยเดินไปข้างหน้าก็ไม่ได้ปิดตาอยู่นิ่งๆเดินถอยออกมาก็เจ็บเดินต่อไปมันก็เจ็บเพราะดาบหลายๆเล่มรออยู่ข้างหน้าเป็นความรู้สึกที่มันยังตัดไม่ขาดกับบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รับอยู่ในขณะนี้ค่ะแล้วไงต่อคะมาสองใบคุณเจ็บกับความรักอ่ะคุณเจ็บมากๆกับความรักครั้งนี้มีอะไรเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันได้หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันขอไพ่ขยายแปดไม้เท้าค่ะเกิดอะไรขึ้นจ้ะการเริ่มต้นใหม่มีใครกลับมาขอคุณเริ่มต้นใหม่คะหรือ3ถ้วยนั้นมีคนกลับมาในความสัมพันธ์แล้วใช่ไหมถ้าตอนนี้ยังไม่มีในอนาคตจะมีนะจ๊ะจะมีคนกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณแบบกระทันหันที่ไม่ทันตั้งตัวคนที่อายุน้อยกว่าคุณคนที่เป็นคนชั้นค่อนข้างจะดื้อเป็นคนดื้อในความสัมพันธ์เป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดคิดว่าเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองลักษณะของมุ่งมาอย่างรวดเร็วเลยอาจจะเป็นคนที่คล้ายๆออกนิสัยเห็นแก่ตัวหน่อยๆรักแต่ตัวเองไม่ค่อยรักใครเขากลับมาในความสัมพันธ์เหรอเขาอยากกลับมาพูดดีกับคุณเหรอคุณมีการดีกันในความสัมพันธ์นี้เหรอรู้สึกดีกันแล้วใช่ไหมกลับมาพูดคุยกันกลับมาดีกันเหมือนเดิม
และรู้สึกมีความสุขคุณอาจจะคุยกับแม่ไม้พ่อไม้ก็ได้แม่ไม้ก็ได้แต่ในคนคนนี้ยังมีความสัมพันธ์ที่ยังไม่อยากจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์แค่กลับมาแล้วก็ยังอยากเป็นโสดอยู่หรืออาจพิจิกเองอาจจะยังอยากเป็นโสดอยู่ View of Fortune มาบอกคุณว่า View of Fortune มาบอกว่าสักวานได้ทำให้ชีวิตของคุณจิตใจของคุณดีขึ้นดีขึ้นยังไงขอดูจักรวาลหมุนอะไรมาให้คุณคะหมุนคนเก่ามาเหรอหมุนคนคนนี้มาให้คุณแต่คุณยังไม่อยากรับเหรอคุณบอกว่าไม่อยากได้แล้วคนเนี้ยไม่อยากได้แล้วอาจจะเป็นคนเก่าที่เขาเป็นผู้ของคุณก็ได้นะเขาไม่ยังมีการกลับมาเช่นคุณอาจจะคุยกับราศีสิงห์ค่ะคุณอาจจะคุยกับเมถุนตุลกุมค่ะคุณอาจจะคุยกับแม่สิงห์ธนูคุณพยายามควบคุมตัวเองควบคุมจิตใจไม่อยากจะกลับไปในความสัมพันธ์นี้สักเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมามันมีการทะเลาะกันมีการไม่ลงรอยแล้วมีการจบกันไปแล้ว The World มาบอกว่าคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคุณ The World มาบอกว่าคุณจะได้ปลดปล่อยจากอิสระความคิดปลดปล่อยจากความรู้สึกที่มันไม่ดีปลดปล่อยนั่นไงสิ่งดีๆมีคนกลับมายื่นความรักให้คุณน่ะหรือคุณเอานำความรักไปให้ใครเขาผู้หญิงผู้เป็นแม่คุณมีการเริ่มต้นใหม่ละกับตัวคุณเองกับชีวิตคุณเองมีคนนำความรักมาให้คุณหรือคุณเอาไปให้ใครหรือไม่คุณก็เริ่มไปชอบใครคนใหม่แล้วค่ะไม่กลับไปกินของเก่าแล้วค่ะชาริอัตชาริอัตคุณมุ่งไปข้างหน้าละคุณคิดว่าไม่กลับไปกินของเก่ามุ่งไปข้างหน้าบอกว่าไม่เอาละคนเก่าฉันไม่เอาถึงจะกลับมาดีมาเงาฉันก็ไม่เอาจะไปข้างหน้าเราจ้ะคุณไม่เลือกเขามานำเสนอตัวเขาคุณไม่เลือกอย่างที่บอกอยากเดินไปข้างหน้ามากกว่าค่ะอยากจบอยากหยุดไม่อยากได้โอเคไหมพิจิกบอกไม่กลับไปกินของเก่าก็เสียใจไหมก็เสียใจนั่นแหละเสียใจสิ่งที่ผ่านมานั่นแหละเสียใจเสียดายความรักครั้งเก่าด้วยแหละคุณอยากอยู่นิ่งๆถอยไปกรูโฮมิตคุณอาจจะไปกราศีกันคุณคิดทุกตัวไต่ตองแล้วค่ะคุณอยากจะพักรักไว้ก่อนคุณอยากจะพักความรักไว้ความรักที่มันไม่ดีพักไว้ก่อนไม่สนใจละดูแบบนี้ก็อยู่ได้โอเคมีคนนำความรักมาให้คุณจริงๆด้วยทรูออฟครับเลิฟเลิฟเลิฟมีคนนำเลิฟมาน่ะเอาป่ะเอาก็ได้ไม่เอาก็ได้เขานำมาให้คุณบอกคุณไม่อยากได้แต่เขานำมาให้น่ะเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาคุณเจ็บมาก่อนอดีตที่ผ่านมาคุณเจ็บมาจนเจ็บมาเยอะโดนมาแยะเพราะฉะนั้นยังไม่อยากเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ The Emperorอาจจะมีคนคนนี้ก็ได้คนคนนี้อาจจะนำความรักมาให้คุณเนาะ Emperor คนที่เป็นผู้ใหญ่ชายชราไม่ใช่ชายชราคนที่มีอายุเยอะมีอายุเยอะกว่าคุณอ่ะมีคนแก่เข้ามาในความสัมพันธ์อายุเยอะหน่อยเป็นคนที่มีการงานนะมีการงานดีหรืออาจจะเป็นตัวคุณเองก็ได้นะเป็นคนที่มีการงานดีมีชอบสั่งอ่ะชอบคอนโทรลความสัมพันธ์แต่รักใครรักจริงนะถ้ารักใครรักมั่นคงแต่เป็นคนขี้หึงขี้หวงคนมีอำนาจวาสนามีบุญบารมีมีลูกน้องเยอะแยะคนคนนี้เขานำความรักมาให้คุณปะลองมองซ้ายมองขวาดูอ่ะเขาของคุณนะคิดยังไงตอนนี้เขารู้สึกยังไงเขาคิดยังไงสเตรนท์เขาก็พยายามควบคุมอยู่ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษก็อาจจะควบคุมความรู้สึกของเขาเองเขามีเพชชั่นให้คุณอะความปรารถนาความรักความปรารถนามันนำพามานะเขายังกักความสัมพันธ์เขายังคุยกับคนหลายคนเขาเป็นไงอีกเขามีครอบครัวแล้วเขากลับไปอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ลูกหรือผู้จิกมีหรือเขามีหรือต่างคนต่างมีเขาทำอะไรรับหลังคุณจริงๆเขาคุยกับคนแย่ๆเลย
เขาไม่ได้มีคุณคนเดียวหรอกเขามีตัวเลือกเยอะตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์มากมายไก่กองเลือกไม่ถูกคือที่แบบที่เสน่ห์แรงนะคนที่คุณชอบเนี่ยแต่ตอนนี้เขาไม่เอาเขามีคนนำเสนอมามากมายแต่เขาไม่เอาเขาอยู่ที่นิ่งๆเขาเบื่อเขาเบื่อกับความสัมพันธ์เช่นกันเขาเป็นไงเขามองอนาคตคะเขากำลังมองอนาคตว่าอนาคตเขาจะไปทิศทางใดในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขามีความไม่แน่นอนเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือความสัมพันธ์ที่เป็นอยู่ไม่ได้มีความมั่นคงและแน่นอนเขาเป็นคนเจ้าชู้คุณอาจจะคุยกับราศีธนูค่ะเขาอาจจะโยกย้ายมีการโยกย้ายไปไหนคะย้ายหอย้ายบ้านย้ายฐานที่ทำงานย้ายแผนกหรือกำลังเยียวยาจิตใจในความสัมพันธ์นี้อยู่มันต้องเยียวยาเพราะมันเจ็บความสัมพันธ์เนี้ยสามดาบเห็นไหมพอพูดปั๊บมาปั๊บเลยความเจ็บสามดาบเขาไม่เลือกอะไรทั้งนั้นเขาจะไม่เลือกอะไรทั้งนั้นในความสัมพันธ์นี้ justice ถ้าทำให้ถ้าจะต้องเลือกเขาจะเลือกแบบยุติธรรมเขาจะมองดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาแบบยุติธรรมถ้ามันไปต่อไม่ได้เขาพร้อมที่จะจบถ้าอยู่ได้อยู่อยู่ไม่ได้จบค่ะคิดอย่างยุติธรรมคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นตำรวจทหารราชการอัยการสสบต.หรือเป็นคนที่ถือกฎหมายเป็นคนที่มีความยุติธรรมตาช่างคนที่ยุติธรรม justice ราศีตุลเขารู้สึกว่าเขาในความสัมพันธ์หรือในบางสิ่งบางอย่างที่เขาเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาก็อยากได้คืนนะเอาอยากได้คืนความรู้สึกดีๆอยากได้คืนความรู้สึกดีๆเขาอยากขอคืนพื้นที่อ่ะขอคืนพื้นที่ใจเขาที่มันเจ็บอ่ะเขาขอคืนได้ไหมเขาจะได้ไม่เจ็บอีกขอคืนได้ไหมเขาจะมีความสุขมากกว่านี้ The Moon คุณอาจจะคือราศีมีนความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาบอกว่ามันไม่ปลอดภัยเขากลัวความรักด้วยหลายค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่มีอนาคตมีความไม่ปลอดภัยมีความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาดำเนินคืออะไรเขาเครียดจริงๆกับความสัมพันธ์นี้เขานิ่งเขาไม่ทำอะไรเขารู้ทุกอย่างแต่ถามว่าเขาไปไหนไหมเขาไม่ไปค่ะเขารอคุณอยู่ตรงนี้ณที่เห็นตรงนี้เขารอคุณอยู่ Empress ขึ้นมาอีกแล้ว Empress กับ Emperor คุณเป็นที่หนึ่งในใจเขานะเขาชอบคุณนะชอบระวังเกิดการตั้งครรภ์การก่อกำเนิดใหม่หรือเขาเริ่มที่จะเดินหน้าใหม่เพื่อตัวเขาเองแล้วค่ะเพราะเขามองว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันเจ็บขอพักไว้ก่อนได้ไหมขอพักไว้ก่อนขอเบรกไว้ก่อนขอเยียวยาจิตใจให้ได้ก่อนและค่อยมาแก้ปัญหาแล้วมาคุยกันใหม่เขาเบิกการทะเลาะกันแล้วก็จบกันไปทะเลาะกันแล้วก็จบกันไปเขามีครอบครัวจริงๆด้วยคนของคุณเขามีครอบครัวแล้วค่ะเขาไม่มีความสุขกับครอบครัวเขาจะนิ่งอยู่ในที่ของเขาคนนี้นะถ้าเขาเห็นความสัมพันธ์นี้ไม่ปลอดภัยหรือมั่นคงคนนี้จะไม่เข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเขาไม่ชอบความสัมพันธ์แบบนี้เขาเป็นคนที่มีฐานะเนาะรวยด้วยเปใส่เปรวยมีฐานะที่ดีมีการงานที่ดีมีทรัพย์สินมรดกเยอะแยะแต่เขาไม่เลือกอะไรเลยจบเขานิ่งในความสัมพันธ์ขอไพ่ห้าใบแนะนำให้พิจิกค่ะพิจิกต้องแบกค่ะเหนื่อยไหมเหนื่อยก็พักหนักก็วางพิจิกคิดมากในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ของคุณในอนาคตมันจะไปได้เดี๋ยวก็กลับมาหากันค่ะเป็นการกลับมาเพราะมันเลือกไม่ได้มันตัดกันไม่ได้โอเคจบมันมีความสัมพันธ์เนี้ยมันตัดกันไม่ขาดมันมีสายใยผูกพันอาจจะเป็นคุณเองก็ได้ที่คิดมากเกินไปในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ไม่ดีแต่แบบวางลงไหมก็ไม่ได้วางเขาจัดการได้มีคนๆหนึ่งที่มีทั้งคนรักเก่าและคนรักใหม่กลับมามันเป็นลักษณะของเมจิเชียนคือจักรวาลเปิดทางให้คุณแล้วเลือกซะถอยไป King of Pentacles เป็นลักษณะของคนที่นิ่งไม่ทำอะไรและคุณก็เสียใจ Chariot ถึงจะกลับมาความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมเพราะมีคนที่ไม่ยอมยอมหักแต่ไม่ยอมงอเด้อเรื่อเกินคิดว่าตัวเองถูกอยู่ฝ่ายเดียว
โอเคค่ะพฤศจิกตายแล้วอาจารย์ไม่ได้ใส่ไมโครโฟนนี่ขอโทษทีค่ะไม่ได้ใส่ไมโครโฟนเปิดเสียงดังหน่อยนะคะคลิปนี้ลืมใส่ไมโครโฟนค่ะโอเคของพฤศจิกมีแค่นี้นะคะ Special Round ในเดือนกรกฎาคมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะอ้าวลืมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329y สวัสดีค่ะ